ในที่สุดหิมะก็ตกจนได้นะครับนี่ยังไม่ถึงวันจันทร์เลยนะเป็นแค่คืนวันอาทิตย์นะครับคิดว่าพรุ่งนี้จะหนักกว่านี้ฮะนี่เพิ่งเริ่มก่อนหิมะจะตกอ่ะฝนมันจะตกก่อนครับฝนจะตกลงมาพอหลังจากที่ฝนหยุดปุ๊บเนี่ยมันจะกลายจากเม็ดฝนเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนเก็ดน้ำแข็งอ่ะค่อยๆร่วงลงมาเหมือนฝนน่ะมันจะเหมือนฝนจริงๆมันก็คือมันยังเป็นฝนนั่นแหละแต่เป็นฝนที่เย็นมากๆครับมันก็เลยร่วงลงมาเป็นเก็ดน้ำแข็งแทนที่จะเป็นฝนนะฮะสวัสดีครับนี่คือ S2000 ของผมนะฮะจอดไว้ข้างนอกจริงๆจะเอาไปจอดในกระลาดนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าช่วงนี้จำเป็นจะต้องใช้เจ้าซูบารุนะครับมันเป็นขับเคลื่อน4ล้อไงตอนนี้ซูบารุพี่ชายผมเอาไปใช้นะฮะคือถ้าไม่เอา S2000 มาจอดตรงเนี้ยผมจะไม่มีที่จอดนะครับมันจะหาที่จอดยากมากช่วงนี้ในหมู่บ้านก็เลยจำเป็นต้องเอา S2000 มาจอดกะทีไว้แบบนี้จะสังเกตน้ำที่ขังตามพื้นจะเริ่มกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งนะฮะเนี่ยหนาวมันจะเริ่มแข็งละหนาวมากเอาจริงๆเสื้อแค่นี้เอาไม่อยู่ไปเข้าบ้านนี่ขนาดรถจอดอยู่ในกระลาดยังมีน้ำแข็งเกาะเลยครับครับดีครับเอาซูบี้เข้ามาจอดตรงนี้เพราะว่าเป็นรถที่ใช้งานอยู่ตอนนี้ฮะใช้งานบ่อยตอนนี้ก็เลยจำเป็นต้องจอดตรงนี้ขับเป็นไงบ้างครับคันนี้ขับมาโอเคนะก็เกาะถนนดีเพราะมันขับเคลื่อน4ล้อใช่ไหมโอเคอ่ะเข้าโค้งก็ได้โอ้โหน้ำแข็งนี่หนูลงแล้วเนี่ยเห็นนี่เห็นนะหนาวมากครับไม่ไหวต้องเปลี่ยนชุดนี้ค่อยชั่วหน่อยเลื่อนรถดีกว่าสงสารนะวันนี้คงไม่เอาซูบี้ออกไปไหนแล้วใช่ไหมถ้างั้นสลับดีกว่าไม่แล้วพรุ่งนี้จอดเลยไม่ไหวโอเคมาเอาเข้าดีกว่าสงสารโอ้โหมองไม่เห็นตายมองไม่เห็นแล้วอ่ะเดินหน้ามาเดี๋ยวผมบอกให้เปิดกระจกลงโอเคน่าสงสารพังไหมเนี่ยมันจะขูดอ่ะดิระวังสรุปแล้วทำใจไม่ได้ที่จะทิ้ง S2000 ไว้ข้างนอกยอมเอาเข้ามาข้างในก็ได้ไม่เป็นไรคงไม่ได้ขับรถไปไหนช่วงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าจะไปไหนจริงๆดูอีกทีนึงดูสภาพอากาศอีกทีนึงว่ามันออกได้ไหมผมจะเอาเจ้าซูบารุออกไปครับนี่ยังเป็นแค่เริ่มนะครับถ้าเป็นช่วงที่แบบหนาวถ้าเป็นช่วงที่แบบหิมะตกหนักจริงๆอ่ะมันจะยิ่งกว่านี้อันนี้แค่เริ่มเราออกมาอัปเดตสถานการณ์นะครับตอนนี้เป็นเวลา2:00ตามเวลาเขาบอกว่าประมาณช่วง2:00นี้จะเริ่มหนักขึ้น2:00เหมาะกับการเล่าเรื่องผีแล้วครับระวังนะพี่เดินพื้นขาวแล้วลื่นหน่อยลื่นดิขอคุมก่อนลบ5องศาตอนนี้ลบ5องศาเซลเซียสนะครับเฮ้ยวิ่งแล้วสไลด์ให้ดูหน่อยดิไม่เอาเดี๋ยวหัวแตกลื่นดิเนี่ยดูดิลื่นแล้วโอ้ยมือสั่นนะขอโทษมือสั่นดาวนี่2:00นะแต่พอมันเป็นหิมะมันรู้สึกสว่างไปหมดเลยเนาะใช่แล้วครับทุกอย่างมันขาวอากาศเย็นมากตอนนี้ปลาเป็นไงบ้างวะในบ่อเนี่ยเดี๋ยวลื่นอ่ะเดี๋ยวมีลื่นหญ้าแข็งโป๊กเลยนะตอนนี้เนี่ยบางส่วนมันเริ่มจะเป็นเหมือนงุนๆละน้ำลื่นเหรอบ้านแม่ผมตอนนี้คือต้นไม้แกคุมไว้หมดเลยนะเตรียมไว้หมดแล้วนี่คุมหมดทุกอย่างไม่งั้นตายแน่ๆต้นไม้พวกนี้ดูดิมันเป็นรอยเท้าเราเดินเนี่ยลื่นเหรอเนี่ยลื่นอะไรผมว่ามันคงไม่มีใครพิเรนออกมาเหมือนเรา2คนตอนนี้เพราะมันจะ3:00แล้วอ่ะนานๆที่เท็กซัสจะตกทีนะหิมะรู้สึกห
ิมะตกครั้งแรกในฮิวสตันเนี่ยปี2004นะครับหลังจากนั้นก็ตกเรื่อยมานะครับแต่มันแบบหลายๆปีทีอะไรเงี้ยอาจจะแบบปี2ปีครั้งนึงหรือ3ปีครั้งนึงแต่มีตกเรื่อยๆมาตั้งแต่ปี2004ครับเป็นปีแรกที่ผมมาอยู่อเมริกาเลยโหแข็งโป๊กเลยเพื่อความอยู่รอดของคืนนี้จนถึงเช้าจำเป็นจะต้องพึ่งกาแฟของโตเกียวบิวลาเต้จัดไปพี่ครับกาแฟพี่มาถึงเมืองหนาวแล้วหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ Lotus Express ทุกสาขานะครับโอ้ยอร่อยเฮ้ยใครมีโอกาสได้กินกาแฟนี้กลางหิมะบอกเลยว่าฟินมากตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับรีบไปหาซื้อกันแน่ราคากำลังดีเลยเข้ามาในบ้านก่อนมือแดงทนไม่ไหวมือแดงเลยไม่ได้ใส่ถุงมือมันเย็นมากเย็นมือเย็นเจ็บเลยไหนๆหิมะก็ตกละเดี๋ยวผมจะลองกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปท่ามกลางอากาศเย็นๆอะไรที่ไม่เคยลองก็ลองซะดูซิมันจะฟินขนาดไหนของอุ่นๆกับอากาศเย็นๆแบบนี้อารมณ์พอกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วมันไม่เหมือนอยู่อเมริกาละมันอยู่เกาหลีพอกินอะไรอุ่นๆในขณะที่อากาศหนาวๆเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกอุ่นขึ้นมาได้นะได้ผลวิธีนี้เวิร์คครับตี3กว่าแล้วตอนนี้แต่ว่าท้องฟ้าแบบเหมือนมันสว่างอะเหมือนประมาณ6โมงเย็นคือยังไม่มืดสักทีเดียวอะไรประมาณนั้นอะจามแล้วเดี๋ยวผมขอตัวเข้าบ้านก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเช้านี้แดดออกจะลองเอาเจ้าซูบี้ขับออกตะเวนดูรอบเมืองว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างฮะและนี่ก็คือไลฟ์สไตล์และชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราในอเมริกาคืนนี้นะครับเดี๋ยวลองคลิปต่อไปไปทัวร์เมืองฮิวสตันดูว่าเป็นไงจอดใต้หลังคาก็ไม่ได้ช่วยเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆให้ช่องจีโรชาด้วยนะคะ